อยู่ตรงนั้นเองแน่ๆนักวิทยาศาสตร์เขารู้เรื่องอนุกติก็รู้แค่สองอย่างฟังให้ดีนะครับเขาบอกว่าในดวงอาทิตย์มีก๊าซไฮโดรเจนกับฮีเลียมสองสิ่งเท่านั้น ของลุงมีไฮโดรเจนมีคาร์บอนและออกซิเจนต่างกันทั้งสองนั่นเองนี่ของลุงนั่นเนี่ย ไม่เปลี่ยนคำพูดเลยนะรู้ได้ไงก็บอกแล้วไงมันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21บอกแล้วไงเรื่องไหนจะไปตามวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับใช่ไหม ถามว่าออกซิเจนกับออกซิเจนกับคาร์บอนนะคุณอภิญญาถามเนี่ยใช่ไหมใช่หรือเปล่าครับใช่เปล่าคุณพนมครับโทษทีเข้าใจครับอ๋อเจ้าประชาเดี๋ยวนะใจเย็นครับอ๋อคุณณัฐพรนะครับถามดวงอาทิตย์เอาคาร์บอนและออกซิเจนมาจากไหนมาเผาไหม้ครับลุงตอบว่ามันมีของมันอยู่แล้วโอเคไหมครับสิ่งที่มันเป็นอยู่แล้วแต่เราไปรู้มันได้พระพุทธเจ้าจะเหนือกว่านี้อีกทีนึงนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยจะรู้ว่าคือความว่างมันมีอยู่แล้วนะพระพุทธเจ้าไปรู้ความว่างนั้นเหนือกว่าทุกอย่างเหนือกว่าทุกอย่างแน่นอนการที่พระองค์ไปรู้ตรงนั้นได้ต้องรู้สรรพสิ่งทั้งหมดในแสนกฎจักรวาล นะครับจำเลยตรงนี้น่าจำมากครับพระพุทธเจ้าจึงไปล่วงรู้ความว่างซึ่งมันมีอยู่แล้วภาษาพุทธเรียกว่าปรมัตถ์คำเดียวปรมัตถ์เอาสัจจะก็ได้สัจจะแปลว่าความจริงนะครับจริงเพียงหนึ่งเดียวคือปรมัตถ์เห็นไหมครับเหนือกว่าเยอะเลยแต่ลุงมารู้แค่นี้โอ้ยมันจิ๊บจ้อยพุทธเจ้าจิ๊บจ้อยเลยเกินน้อยกว่าเยอะแยะเลยนะครับเห็นไหมฮะแต่นักวิทยาศาสตร์เขาก็ได้แค่รู้แค่ไฮโดรเจนกับฮีเลียมนั่นเองอยู่ที่ดวงอาทิตย์ลุงไปรู้เพิ่มสองตัวตัดฮีเลียมออกไปเสียเวลาลุงโอเคไหมใช้เวลาลุงเหลือไฮโดรเจนออกซิเจนและคาร์บอนจบข่าวผิดขอและผิดทุกคนเดียวครับพี่คำนี้จะพูดอีกไปเท่าที่ชีวิตของลุงจะมีอยู่ประมาณ200ปีเอาไว้ตอบคำถามเด็กในวันหนึ่งข้างหน้าไอ้พวกเจ้าเนี่ยโง่มานานแล้วเชื่อวิทยาศาสตร์ตั้งนานแล้วมาทำความเข้าใจใหม่ซะมาทำความเข้าใจใหม่ซะมาเริ่มต้นคิดใหม่ได้แล้วจ้าอย่างเงี้ยแต่เขียนตำราไว้ให้โลกไปนี้ผมเขียนหมดละแล้วทั้งสี่เมื่อกี้เนี่ยมาเป็นรวมเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งสี่บอกให้ทราบไว้เขียนหมดละพวกนี้เขียนจะไปอะไรจะไปแย้งไอสไตน์ผมจะวิจารณ์ได้หมดเลยสมการ EMC สแควร์เนี่ยผมวิจารณ์ได้หมดแน่นอนมันพูดอยู่สี่คำนั่นเองเถอะนะค่อยว่ากันครับอย่าพวกนี้ไปไหนนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับอย่าลืมนะเราอยู่บ้านหลังเดียวกันนะจ๊ะนะจ๊ะโอเคเราอยู่บ้านหลังเดียวกันนะจ๊ะห้ามทะเลาะกันนะถามตอบกันได้แต่ห้ามทะเลาะกันเดี๋ยวนะ